เราเริ่มต้นกันคุณผู้ชมครับวันนี้เอาจริงมันมีทั้งเรื่องกรณีของลุงเปี๊ยกผมเริ่มลุงเปี๊ยกก่อนก็ได้เพราะว่าเบื้องต้นเลยคุณผู้ชมครับคดีของลูกตำรวจวันนี้ยังเป็นข่าวดังอยู่ล่าสุดวันนี้มาให้เสียเวลาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทุกคนตามหาลุงเปี๊ยกเพราะว่าเมื่อวานนี้ลุงเปี๊ยกเองเนี่ยแกออกไปพร้อมกับมูลนิธิวินวินแล้วสังคมก็ทัวร์ไปลงมูลนิธิวินวินเต็มไปหมดเลยใจเย็นๆนิดนึงเบรกหน่อยเพราะวันนี้วินวินเขาจะขอเปิดใจกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพเมื่อวานนี้ตอนลุงเปี๊ยกที่นั่งคุยกับบิ๊กโจ๊กขึ้นมาก่อนและนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมจะได้ฟังจากปากของลุงเปี๊ยกแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ไม่มีใครขวางไม่มีใครสะกิดยิ๊กพอก่อนไม่มีเอาเปิดภาพเลยครับอย่างรวดเร็วเลยฮะเมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีการเอาลุงเปี๊ยกแน่นอนก็คือสามีของป้าบัวผันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเข้าไปสอบถามด้วยตนเองเลยในขณะที่ในวงประชุมเนี่ยคุณผู้ชมก็คงทราบว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกคนยังมีคำถามเยอะแยะมากมายไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจอธิบายความทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนจบลุงออกไปห้องประชุมและลุงก็บอกว่าผมเองเนี่ยได้มีการอธิบายความไปหมดแล้วมูลนิธิวินวินใช่ไหมกลัวจะเรียกผิดชื่อจังเลยวินวินเนี่ยเขาก็เลยพาตัวลุงออกไปแล้วก็บอกพอแล้วนะคะสื่อไม่ต้องถามกลับมาตรงนี้เลยฮะนี่คือภาพเมื่อคืนผมจะเริ่มต้นตรงนี้และเป็นการเปิดประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นย้ำตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สื่อมวลชนทุกช่องเขาทำไม่มีใครมีอคติกับตำรวจแต่ตำรวจต้องตอบให้ได้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับลุงเปี๊ยกเปิดใจกับช่อง8แล้วค่ะคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นตัดภาพไปหาลุงเปี๊ยกวันนี้เลยที่ทุกคนกำลังหาตัวว่าลุงเปี๊ยกอยู่ไหนกันแน่ช่อง8ได้มีโอกาสเจอลุงเปี๊ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเบื้องต้นวันนี้น้องนัตตี้ดัดดนายนาราชนี่แหละครับเป็นครั้งแรกและทันทีที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปนี้น่าจะเป็นคำตอบแบบไม่มีอะไรขวางกั้นไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรมาสะกิดไม่มีใครมารั้งแขนลุงออกไปอีกแล้วการเปิดใจของลุงวันนี้เชื่อว่าคนไทยอยากจะฟังจากปากแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องมีตำรวจนั่งล้อมคำถามแรกที่นัตตี้ถามเลยบอกลุงครับจำได้ไหมว่าวันที่ทางด้านบัวผันตายลุงทำอะไรอยู่และที่สำคัญตำรวจได้บังคับลุงไหมการเปิดใจของลุงในวันนี้ครั้งแรกตำรวจเบาใจได้เลยนะฮะลุงตอบประโยคที่หนึ่งว่าไม่มีใครบังคับลุงคุณผู้ชมครับประโยคถัดมาก็คือถามว่าการตายของบัวผันลุงเองรู้เรื่องไหมว่าป้าบัวผันตายวันไหนภาพวันทำแผนครับสำคัญมากเอาขึ้นมาคู่ขนานเดี๋ยวนี้เลยทีมงานภาพตอนที่ลุงจับเก้าอี้ผมจะไม่ทวนเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วนะฮะเพราะมันจะเสียเวลามากประเด็นก็คือในวงประชุมเมื่อวานนี้ตอนบิ๊กโจ๊กไปถึงเนี่ยลุงแกก็บอกชัดเจนว่าตำรวจเอามาให้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ในวงประชุมคงได้ดูเนี่ยนะนั่งกันเครียดเลยวันนี้เราถามลุงบอกลุงครับตอนลุงเดินทางไปที่จุดบริเวณเอาเก้าอี้ทุบใครพาลุงไปครับปรากฏลุงตอบว่ายังไงรู้ไหมครับตำรวจพาไปครับคุณผู้ชมครับตำรวจพาไปที่เกิดเหตุเองนะฮะและนี่ยังไม่นับรวมเรื่องถุงคลุมหัวลุงยังบอกอีกว่าเหตุการณ์เมื่อตำรวจพาไปถึงผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าตำรวจจะต้องให้ทำยังไงตำรวจเป็นคนเอาเก้าอี้มาให้และหลังจากนั้นพอตำรวจเอาเก้าอี้มาให้ผมก็สันนิษฐานเอาว่าจะต้องทำยังไงต่อคุณผู้ชมครับนี่คือการเปิดใจของลุงเราถามลุงต่ออีกว่าลุงรู้ไหมว่าตรงจุดเกิดเหตุมันคือที่ที่มีการลงมือทำร้ายลุงบอกกับช่อง8ผมไม่รู้ครับและผมก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนครับเอาละสิฮะไหนบอกว่าลุงเป็นคนพาไปเองคำตอบคือคุณพาเขามาเขาไม่เคยมาที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นน้องดัดดานัยถามอยากจะบอกอะไรกับทางด้านของป้าบัวผันหรือป้ากบไหมความในใจคนที่เคยเป็นผัวเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้สนิทสนมกันมากลุงเปี๊ยกก็บอกคำอำลาอะไรไว้คำหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าเสียใจด้วยนะกบที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นปีฝากขอโทษญาติพี่น้องด้วยที่ตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วลองฟังเสียงลุงเปิดใจอย่างชัดเจนที่สุดเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกบตำรวจเขาก็เชิญมาที่โรงพักใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องที่การตายอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริง
ไอ้ที่ไปทำแผนรัฐสภาพอะเพราะเราเมาอ๋อเราเมาตอนนั้นก็ยังเมาอยู่เออเมาตอนเช้าอยู่แล้วแล้วเก้าอี้เราทำแผนลุงไปดูว่าตีสามครั้งตีอะไรก็เพราะคนมาเราบ้าๆไปอย่างนั้นอะคิดไปเองทำไปเองไม่มีตำรวจบังคับเนาะไม่มีตอนไปจุดทำแผนจุดเก้าอี้อะไรอย่างนั้นลุงไปเองหรือยังไงหรือเขาพาไปหรือยังตำรวจก็พาไปเองเลยอันนี้ไม่รู้เลยว่าจุดที่ตรงนั้นอะมันก่อเหตุแล้วก็นึกใส่ฐานแล้วโอ้ถุงใส่ถุงใส่เก้าอี้เราใครเป็นคนบอกให้เราตีหรือเราตีเองหรือเราจำได้หรือเราจำจากอะไรเก้าอี้นั่นก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมเจ้าที่เขาหยิบออกมามาวางไว้ลุงรู้ไหมว่าก่อนจะทำแผนอันนี้ก่อนจะทำแผนนะเก้าอี้มันมีเก้าอี้แตกตรงนั้นเรารู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมตอนนั้นเห็นวัยรุ่นมันนั่งอยู่กินเหล้ากันยายกบเขาก็เมาอยู่หน้าเซเว่นนู้นก็บอกกบกลับไปที่พัทยาไปเราเห็นท่าแบบนี้แล้วก็คือเสียงว่าเราเห็นแกก่อนแกจะมาโดนฆ่าตรงนี้แกโดนทำร้ายตรงนั้นมาก่อนวัยรุ่นเรามาแล้วมาพัทยาแล้วมาก่อนมันอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังอยู่นั่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ขับไปย้อนดูแล้วก่อนจะไปทำแผนดูตำรวจเขาพาเราไปดูจุดต่างๆก่อนไหมเนี่ยไม่แค่จุดเดียวนะจุดไหนครับจุดแรกกันนะจุดกล้าหรือว่าจุดไหนนะจุดที่ข้างพุทธบาทนะมีเขาพาไปดูก่อนตอนกลางคืนเราเนี่ยไม่พาไปตอนเช้าเช้ามืดถึงคือว่ารับสารภาพไปแล้วนั่นเนี่ยพาไปดูจุดนั่นแหละจุดแรกกันนั่นแหละข้างโรงพยาบาลนะนั่นแหละอันนี้จุดแค่นั้นนะพอแล้วอื่นๆเราได้ไปดูก่อนไหมก่อนจะกลับไปทำแผนไม่มีแค่จุดนั้นจุดเดียวแล้วตอนที่ลุงพูดกับตำรวจให้ทำการทำแผนเนี่ยตอนนั้นลุงมีสติดีไหมหรือว่าอาจจะ 90% ไหนเนี่ยก็ยังเมาอยู่นะก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เคยมันยังไงล่ะไปเจอคนเยอะแยะคนเป็นพันๆอยู่ห้องเดียวกันมันเยอะ70คนเดี๋ยวแม่ก็หนวกหูใช่ไหมลุงก็ธรรมดาแหละเดี๋ยวดันไปนอนอยู่ข้างบล็อกที่เขาขี้กันเยี่ยวกันอ๋ออยู่ใกล้ห้องน้ำโอ้ยแบบมันมีที่นอนร่วมงานศพเราอยากจะบอกเขายังไม่ผ่านยังไงบ้างยังไม่ได้เผาอีกล่ะก็เสียใจมานะก็คือว่าเราก็ร่วมทุกข์ร่วมกันมาเป็นปีฝากญาติพี่น้องด้วยนะก็ได้ผู้ต้องหาแล้วเขาก็เป็นคนดีถึงเขาจะเป็นคนอย่างนั้นก็คุณผู้ชมครับและนี่คือความในใจของลุงเปียกแบบฉบับเต็มนะครับจริงๆเสียงแกยาวกว่านี้แต่ช่อง8ด้วยเวลาอันจำกัดอย่างน้อยๆเราก็คัดเนื้อหาเต็มๆมาให้คุณผู้ชมดูนี่คือการเปิดใจครั้งแรกแบบไม่มีอะไรขั้นไม่มีอะไรสะกิดไม่มีตำรวจมานั่งตาขมึงอยู่ข้างๆตำรวจพาไปเองครับและตำรวจเตรียมเก้าอี้เอาไว้ให้และที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดลุงแกไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นตำรวจจะพาแกไปทำอะไรต่อที่เหลือคือจินตนาการที่แกทำท่าถูกไหมฮะค่ะเพราะก็อี้ใส่มือปุ๊บกูก็ตีเลยถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะพากูไปที่หนองน้ำกูก็ยกเลยเพราะส่งไม้ให้คุณผู้ชมฮะนี่คือคำตอบแบบชัดๆที่ท่านได้ยินแบบไม่มีอะไรขั้นที่ช่อง8ไปหามาให้ฟังน้องดัดดนัยนราชคำถามที่ผู้กำกับบอกว่าลุงสารภาพเองด้วยความเคารพอย่าโกรธกันนะครับตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับเพราะลุงพูดชัดแล้วว่าคุณพาเขาไปยังไม่จบครับในวงแถลงเมื่อวานนี้นี่เพื่อความเป็นธรรมจริงๆนะเปิดภาพวงแถลงเมื่อวานขึ้นมากับคุณลุงวันนี้หน่อยเราเห็นคุณพี่สะใภ้นั่งสะกิดลุงยิกๆเลยในวงแถลงครับแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามเพราะวันนี้พอเราเจอคุณลุงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะในวงแถลงเนี่ยที่สะกิดคือทุกคนมีการเห็นไหมฮะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยก็ได้ตอนบิ๊กโจ๊กกำลังถามเรื่องเกี่ยวกับเก้าองค์เก้าอี้มายังไงลุงบอกตำรวจเอาโต๊ะมาให้เห็นไหมฟังๆนะฮะนั่นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่น้ําจะคือพี่ครับครับคือจุดนั้นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ลุงกําลังตอบเนี่ยมันจะมีการสะกิดอย่างเงี้ยเป็นระยะล่าสุดเราเจอคุณป้าระมุนแล้วนะฮะอ้าวให้คุณผู้ชมดูคุณป้าระมุนหน่อย
เราก็ถามบอกป้าทำไมเป็นอย่างนี้เล่าแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีช็อตสำคัญอีกช็อตนึงคืออะไรไหมตอนที่นอกจากป้าสะกิดแล้วระหว่างที่คุมลุงเปี๊ยกลงมาจากห้องประชุมของสระแก้วเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะภาพตอนที่เอาลงมาฮะป้าเองแกก็เหมือนกับแกไม่พอใจสื่อแกก็ถามบอกจะล่ำไรอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะฮะจนคนพานคิดไปว่าคุณป้าเองเนี่ยเฮ้ยเขามาช่วยนะคุณป้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตำรวจไหมเนี่ยฮะไอ้ช็อตเนี้ยที่ป้าแกโวยวายนักข่าวอย่าเลยทีมงานดันเสียงขึ้นมาเลยฮะให้ฟังก่อนนะเปิดเสียงฮะในห้องประชุมนะลูกเตี้ยมากับผมพี่ยาวไปอ่ะลุงคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลุงบอกว่าเป็นการสร้างเรื่องทำไมตอนนั้นลุงจบแล้วครับจบแล้วครับคุณผู้ชมครับได้ยินใช่ไหมเพกลับไปอีกรอบหนึ่งเบิ้ลเป็นรอบสองพอได้แล้วตะโกนกลางวงเลยนะเอาเปิดเสียงเลยฮะเปิดเสียงผมปวดหัวโอเค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 ลูกเตี้ยมากับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราเจอคุณป้าละมุนชื่อน่ารักมากเลยนะเราก็ถามบอกป้าเพิ่งโผล่มานะป้ารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏป้าแกเปิดใจกับเราอันที่หนึ่งฮะสกิดฮะอ้าวเมย์ป้าอธิบายว่ายังไงภาพสกิดครับสกิดค่ะแกอธิบายว่ายังไงตอนที่บิ๊กโจ๊กถามคุณลุงและป้าสกิดยิกเลยเนี่ยแกบอกว่าต้องเอามือไปสกิดเพราะว่ากลัวว่าลุงปัญญาลุงเปี๊ยกแกจะพูดวกไปวนมาก็เลยอยากให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยหยุดพูดซึ่งระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยทางด้านของป้าละมุนแกก็ลองสกิดนักข่าวให้ดูว่าเนี่ยสกิดแค่นี้เองไหนมีภาพสกิดนักข่าวน้องนัตนัยใช่ไหมเพราะป้าแกโวยกลางที่ประชุมจนเมื่อวานนี้ทุกคนด้วยความเคารพนะป้าอย่าโกรธเพราะนัตนัยเขาถามป้าถามจริงป้าเพิ่งโผล่มาป้าไปรับเงินใครมาเหรอใช่ไหมป้าถึงเหมือนกับป้องตำรวจเต็มเหนียวเลยป้ายืนยันนะครับป้าไม่ได้รับเงินใครสักบาทเพื่อป้องกันลุงเปี๊ยกใช่ไม่ใช่เลยเพราะป้าเห็นว่าลุงเปี๊ยกแกตอบไม่เก่งก็เลยสะกิดว่าเฮ้ยหยุดให้คิดหน่อยเดี๋ยวแกตอบผิดแต่ตำรวจนั่งหน้าเครียดกันหมดเลยนะฮะระหว่างลุงเปี๊ยกกำลังโดนจี้ถามมีเสียงป้าละมุนอธิบายเอาเสียงก้อนที่หนึ่งเปิดขึ้นมาก่อนฮะให้ป้าบอกเดี๋ยวป้าก็บอกเราไปสะกิดทำไมตอนนั้นมันไม่ใช่พูดอันนั้นแม่สะกิดว่ามันพูดมกไงมกอ่ะมันพูดไปแล้วมกเลยสะกิดว่าให้มันหยุดซะอย่าไปพูดล้ำหลายเถื่อว่าเพื่อนพูดไม่ถูกหรือพูดวนมันพูดวนกลับมาไงกันเลยว่าอย่าสะกิดให้หยุดเพื่อนพูดปกตินี่เพื่อนจะพูดรู้เรื่องไหมแม่ปกติมันบอกแค่นั้นดอกมันพอเขาเลือกจะน้อยแล้วมันแล้วมากระที่ว่าวนเลยใช่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวนั่งฟังข้างอ่ะมันไม่ใช่นี่ว่ะก็เลยว่าสะกิดนะสะกิดบอกว่าหยุดวนกลับมาถึงบ้านแล้วแกเหนื่อยแกเพียไหมแม่เอ้าก็นอนไปนอนบันแล้วพอบานแม่คือเมื่อพอบานที่เกือบเที่ยงคืนพุ่นนะเข้าแรงก็ไม่ได้กินไปคืออันไปอยู่ในห้องแอร์หนาวก็หนาวเข้าก็แรงก็ไม่ได้กินโอ้ยตายกูตายออกมาแล้วนะข้าอยู่อ้าวอะไรนักหนานี่ยังไม่จบเหรอบิ๊กโจ๊กเขาพูดจนป่านนี้ยังไม่จบเหรอวะนี่ฮะคุณผู้ชมครับอารมณ์ป้าได้เลยถ้าฟังแบบนี้ป้าอธิบายดีๆก็ได้โอ้ยหิวข้าวโว้ยนะฮะก็บอกโทษนะพูดแบบว่ากูเหนื่อยบอกแค่นี้บอกกูเหนื่อยปุ๊บหยุดเลยค่ะแต่คำถามคือป้าเนี่ยเหมือนกับเฉ่งนักข่าวทั้งที่เขาช่วยคุณผู้ชมครับเอาแหละเราไม่ติดใจกันหรอกเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูเพราะป้าเฮ้ยป้าไม่ได้รับเงินใครนะป้าก็ห่วงมันตอบไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะฮะขณะที่คำตอบอยู่ตรงนี้ฮะอันที่หนึ่งเลยที่ลุงเปี๊ยกเปิดใจกับเราตำรวจพาไปที่เกิดเหตุเองลุงไม่เคยไปมาก่อนตำรวจส่งเก้าอี้ให้ใส่ในมือที่เหลือลุงจินตนาการต่อ